กันที่พิธีรับส่งฐานใหม่นะครับไปที่จังหวัดสงขลากันก่อนเลยครับมณฑลฐานบกที่42จัดพิธีรับส่งฐานใหม่เข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี2565ผลัดที่2ทับ2565ภายใต้มาตรการของกองทัพบกอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ฐานใหม่เกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสรับใช้ประเทศชาติครับที่มณฑลฐานบกที่42ค่ายเสนานรงค์อำเภอใหญ่จังหวัดสงขลาพันเอกปกรณ์จันทรโชตะรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42เป็นประธานตรวจเยี่ยมการดำเนินการรับส่งทหารใหม่เข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี2565ผลัดที่2ทับ2565โดยทหารกองประจำการทั้งหมดนะครับมีจำนวน 1,255 นายและส่งเข้าหน่วยทหารในพื้นที่มณฑลทหารบกที่41จำนวน21นายมณฑลทหารบกที่43จำนวน40นายมณฑลทหารบกที่46จำนวน342นายและมณฑลทหารบกที่42จำนวน852นายครับในการนี้แม้ว่าสถานการณ์โควิด19จะคลี่คลายให้เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังแล้วก็ตามแต่ทางมณฑลทหารบกที่42ยังคงดำเนินการตามมาตรการของกองทัพบกอย่างเคร่งครัดในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด19โดยโรงพยาบาลค่ายเสนานรงค์จัดบุคลากรทางการแพทย์และชุดตรวจ ATK เพื่อตรวจเชื้อโควิด19ให้ทหารใหม่ทุกนายหากผลเป็นบวกให้ดำเนินการกักตัวและดำเนินการรักษาตามขั้นตอนต่อไปครับนอกจากนี้ทหารใหม่ทุกนายนะคะจะต้องได้รับวัคซีนครบ3เข็มหากได้รับวัคซีนไม่ครบก็จะมีการฉีดวัคซีนให้ครบตามที่กำหนดสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและทำการทดสอบด้านจิตเวชเพื่อตรวจสุขภาวะทางจิตใจของทหารใหม่ทุกนายเพื่อป้องกันการเกิดสภาวะเครียดและโรคซึมเศร้าที่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชาหรือญาติพี่น้องได้ส่วนในการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติต่างๆของทหารใหม่โดยเฉพาะห้ามนำสารเสพติดและอาวุธพกพาเข้ามาในบริเวณค่ายทหารอย่างเด็ดขาดและการทำความเข้าใจกับผู้ปกครองที่ไม่อนุญาตให้เข้ามาส่งทหารใหม่ภายในมณฑลทหารบกที่42ได้ทั้งนี้เพื่อความลดความแออัดและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อให้การบริหารจัดการรับทหารใหม่เป็นไปอย่างรวดเร็วสะดวกและเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าที่ฐานดุริยางมณฑลฐานบกที่42ได้ประชาสัมพันธ์และคำแนะนำเป็นระยะเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องภายหลังจากรองผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่42ได้พบปะทหารใหม่และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติต่างๆกับหน่วยทหารแล้วพร้อมเปิดเผยว่าได้มอบนโยบายแนวทางในการฝึกทหารใหม่โดยเน้นย้ำการฝึกจากเบาไปหาหนักทุกหน่วยต้องฝึกต้องระมัดระวังป้องกันการบาดเจ็บจากความร้อนฮีทสโตรกจัดกลุ่มทหารใหม่ตามระดับสมรรถภาพทางร่างกายทั้งนี้ให้ยึดถือปฏิบัติแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่หักโหมและหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บสำหรับการลงโทษทหารใหม่ที่กระทำผิดวินัยทหารต้องดำเนินการตามประมวลวินัยทหารอย่างเคร่งครัดห้ามใช้วิธีลงโทษนะครับนอกเหนือจากนี้โดยเฉพาะการทำร้ายร่างกายทหารใหม่จะต้องไม่เกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดตลอดจนดูแลสิทธิสวัสดิการต่างๆของทหารใหม่รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทหารใหม่อย่างสม่ำเสมอและขอให้ผู้ปกครองสบายใจได้จะดูแลบุตรหลานทหารใหม่ให้เหมือนกับคนในครอบครัวเดียวกันครับดำเนินการรับน้องๆทหารใหม่ในวันนี้นะครับการปฏิบัติตามที่ทางกองทัพบกได้เน้นย้ำไว้ก็คือยังคงมีมาตรการป้องกันโควิดการตรวจ ATK ตั้งแต่ทุกคนนะครับตรวจทุกคนคนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนถึง3เข็มเราก็ฉีดให้หมดทุกคนนะครับอีกเรื่องนึงที่ทางกองทัพบกเน้นย้ำในเรื่องจิตเวชนะครับเราก็จัดให้มีสถานีสอบจิตเวชก่อนนะครับคือในเรื่องของการฝึกเนี่ยตั้งแต่นโยบายของผู้บัญชาการทหารบกเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกแล้วก็ข้อเน้นย้ำสั่งการทั้งหมดถึง37ข้อที่หน่วยได้รับมาก็ต้องปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนนะครับในส่วนของการฝึกก็จะเน้นการฝึกจากเบาไปหาหนักนะครับแล้วก็แยกบุคคลเป็นกลุ่มๆทั้งพวกที่มีความร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีพวกที่ไม่ค่อยสบายหรือร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง ก็จะแยกกลุ่มกันฝึกเราจะไม่มีการแข่งขันกันในการฝึกนะครับเราก็จะฝึกตามยึดถือกฎระเบียบคำสั่งของกองทัพเป็นหลักนะครับรวมทั้งมาตรการในการระวังป้องกันการบาดเจ็บจากการฝึกหรือการเป็นโรคลมร้อนโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นพ่อแม่ไม่ต้องกังวลครับเราอยู่กันเหมือนกับเป็นคนในครอบครัวถือว่าเป็นน้องคนเล็กของกองทัพบกหรือของหน่วยก็จะดูแลอย่างดี
ด้านทหารใหม่ที่เข้าประจำการนะคะก็บอกถึงความรู้สึกที่ได้เข้ามารับใช้ชาติว่ามีความสมัครใจเข้ามาเป็นทหารตั้งแต่แรกเพราะเห็นถึงการทำงานของทหารที่มีระเบียบวินัยเสียสละและช่วยเหลือประชาชนอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันประเทศรักษาความสงบเรียบร้อยทั้งในยามปกติและเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนจึงมีความภาคภูมิใจในอาชีพทหารค่ะเลยอยากมาลองดูครับว่าการเป็นทหารเนี่ยมันหนักแค่ไหนครับที่พวกเขาต้องคอยช่วยเหลือประชาชนอย่างพวกเราแล้วก็ด้วยความที่ผมอย่างนี้มันอยากมาลองดูด้วยตัวเองเลยทีเดียวว่ามันแบบแต่รู้สึกแบบเหมือนพวกเขาไหมเราจะรับได้ไหมอย่างแรกเลยครับระเบียบวินัยครับชัดเจนเลยครับข้อนี้ระเบียบวินัยแล้วก็ความกล้าหาญครับทหารแล้วก็เท่ด้วยครับอยากลองสอบนาย10ดูครับผมถ้าเขาเปิดก็จะลองสอบดูครับหน้าก็ปฏิบัติหน้าที่ตามที่เรามีขอบเขตในการทำครับทำสุดความสามารถครับผมเพื่อช่วยพี่น้องประชาชนอะไรแบบนี้ครับผมมาสมัครเองครับเหตุผลก็คือผมอยากลองรับราชการดูครับว่ามันใช่แนวทางของตัวเองเมื่อกล่าวเพราะว่าก็ทำงานมาหลายแบบแล้วครับยังไม่ค่อยเจองานที่รู้สึกว่าตัวเองทำแล้วมีความสุขเลยผมว่ามันก็ประสบการณ์ชีวิตครั้งหนึ่งอะก็เข้ามาดูถ้าเรารู้สึกว่ามันใช่แนวทางของตัวเองก็จบฝึกอาจแล้วก็สมัครต่อครับฝึกร่างกายอะไรแบบนี้มันก็โอเคอ่ะเพราะว่าถ้าอยู่ข้างนอกอ่ะเราไม่ค่อยมีระเบียบกับตัวเองด้วยก็แบบจะปล่อยตัวหน่อยแต่ว่าก็เหมือนเราอยู่ในค่ายเราก็อาจจะมีระเบียบแล้วแบบสุขภาพมันจะดีขึ้น